สวัสดีครับผมช่างตั้มร้านหัวกันแบงค์นะครับไม่ได้เจอกันมาสักพักใหญ่ๆละวันนี้ก็จะมีเคสพิเศษนะครับที่เข้ามากับทางร้านลูกค้าคงจะเห็นเนาะหน้าจอวิ่งเลยครับเต้นแตกเครื่องนี้ตกมานะครับตกหนักมากสังเกตดูครับหน้าจอนี่ครับแตกร้าวหมดเลยแล้วมุมตรงนี้จะบิ่นนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนจอหรือใส่จอใหม่เข้าไปเนี่ยเราต้องแก้ไขตรงมุมที่มันบิ่นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราต้องแก้ไขด้วยถึงทำได้นะครับวันนี้ลูกค้าก็เลยตัดสินใจเข้ามาไหนๆก็จะเปลี่ยนจออยู่แล้วก็เลยทำการอัปเกรดเพิ่มเติมไปเลยครับเปลี่ยนเป็น LED 1K เพิ่มแรมเข้าไปด้วยอีก 16GB นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าสวยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับดูจอตัวนี้เป็นรุ่น 5K นะครับจอค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงอย่างเคสนี้เราก็แก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนจอใหม่ลูกค้าก็อัปเกรดเป็น LED 1K ครับเพิ่มแรมเข้าไปอีก 16GB นะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าในคลิปต่อไปเรามีอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีนึงครับคราวนี้เดี๋ยวจบแค่นี้เลยแล้วกันครับผมขอบคุณครับ